ตู้หลุดสปอยสรุปว่ามาวันไหนกันแน่ทั้งโอเด้งและก็ในส่วนของตู้10นั่นเองแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมต้องคุยก่อนนะครับว่าสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครดูไลฟ์ที่ผมไลฟ์ไปแล้วเนี่ยในวันนี้ของเมื่อวานสิผมได้บอกไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ตามไม่ทันสามารถดูคลิปนี้ได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเข้าตามหัวข้อเรื่องก่อนอย่างแรกผมอยากให้ดูที่ในส่วนของตู้ของอันนี้ก่อนนะครับไปลอสกับฮาคุบะเดี๋ยวเรามาคุยถึงประเด็นเรื่องตู้หลุดสปอยนะว่ามันมายังไงอะไรยังไงมันตรงไม่ตรงนะครับอย่างแรกคุณผมอยากให้คุณเห็นรูปก่อนอันนี้คือรูปในเกมชัดนะหลังจากนั้นคุณลองดูรูปที่คนเอามาสปอยหลุดกันครับเหมือนกันขนาดไหนลองดูเองครับโอลี่1ครั้งเหมือนกันเป๊ะเลยครับหมายความว่าตู้สปอยเนี่ยมันมาอยู่แล้วดังนั้นที่สังเกตได้นะครับเช่นสมมุติว่าถ้าผมสปอยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามันจะเข้าเอาโดยเต็มที่ไม่เกินวันศุกร์อย่าให้เกินถึงจุดนี้ก่อนนะส่วนในผลที่ว่าทำไมผมจะต้องทำตู้สปอยมีดังนี้นะครับเผื่อว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างของจริงไปเลยเนาะในตอนนี้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีคนสุ่มตู้คิดกะลอไปเยอะมากแล้วบางคนสุ่มจนเพชรไม่เหลือเลยในกรณีที่ผมไม่ได้ทำตู้บอกเนี่ยเพื่อนๆจะเสียผลประโยชน์กันยังไงนะครับกรณีที่ไปเปิดตู้คิดรอจนหมดละทั้งที่เพชรเราควรเก็บไว้ให้ในการเปิดตู้10เพราะตู้10มันดีกว่าชัดเจนถึงประเด็นนี้ก่อนนะเหตุผลที่ทำเนี่ยเพราะผมอยากบอกถึงตรงนี้แค่นั้นเองเช่นแบบแทนที่คุณจะไปสุ่มตู้คิดรอจนหมดเลยเฮ้ยไอ้ก้อนเนี้ยคุณต้องสุ่มตู้10ก่อนเว้ยคิดรอเนี่ยคุณไปสุ่มตอนสิ้นเดือนก็ได้อีกทีนึงเพราะว่าไอ้ตู้10เนี่ยมันสำคัญมากและปีนึงเนี่ยมาครั้งเดียวเองเท่านั้นโอเคไหมเพื่อมีคนถามว่าอ่ะแล้วตู้10มาวันไหนคือ4สิงหาครับเทียบจากปีที่แล้ว4สิงหาเหมือนกันเลยเนี่ยผมเลยอยากบอกถึงตรงนี้อ่ะสมมติถ้าผมไม่ทำคลิปบอกบางคนอาจจะไม่รู้แล้วรอตู้10อยู่ดันไปสุ่มแบบจนเหลือ0เลยแล้วบังเอิญว่าไอ้สุ่มเนี้ยมาบังเอิญว่ามาวันสุ่มเนี้ยวันที่4เนี่ยพอมาเสร็จปั๊บเพชรคุณไม่เหลือเลยจะทำยังไงถ้าไม่มีคนเตือนผมเลยอยากมาเตือนแค่นั้นเองอ่ะแล้วกรณีว่าอ้าวแล้วถ้ามันไม่มาล่ะไม่มาก็เพชรเหลือก็จบแค่นั้นเองประเด็นคือแต่ถ้ามาแล้วเพชรคุณไม่พออ่ะจะทำยังไงเนี่ยคือคำถามประเด็นผมก็เลยอยากบอกเป็นประมาณนี้คือหวังดีนะเว้ยเนี่ยคือหวังดีนะถ้าไม่มาเพชรก็เหลือแค่นั้นมันไม่มีอะไรเสียนะแต่ถ้าเพชรไม่เหลือแล้วมาทำยังไงผมอยากถามแค่นี้ส่วนตัวโอเด้งคนถามว่าเอาแล้วอย่างเงี้ยสุ่มดีไหมคำตอบของผมจะให้เป็นดังนี้นะครับว่า 1. ถ้ามีคิดรออยู่แล้วหรือถ้าคิดรอไม่มีแหละแต่แบบกะเผื่อเปิดบัตรแดงอยู่แล้วเอาว่าการันตีอ่ะเผื่ออยู่แล้วอ่ะเปิดตู้โอเด้งได้เลยครับเพราะสุดท้ายคุณก็จะเปิดเพื่อการันตีอยู่แล้วไงอาจจะ2ใบ3ใบอะไรเงี้ยก็เปิดไปเลยครับงงว่าเปิดโอเด้งไปเลยนะเก็บ EX อ่ะเปิดเพื่อเก็บสะสมอ่ะได้ครับเพราะส่วนที่เหลือยังไงคุณก็ต้องเติมบัตรแดงอยู่แล้วไงชัดป่ะแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบไม่เติมอ่ะแต่เพชรพอ32อ่ะก็เปิดแค่คิดรอครับไม่ต้องเปิดโอเด้งเพราะไม่งั้นเพชรคุณจะไม่พอส่วนอีกกลุ่มนึงคือมีเพชรแบบสัก 4,000 มีเพชร 4,000 เปิดโอเด้งได้เลยครับเพราะว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยจนกว่าตู้มันจะหมดเนี่ยเพชรคุณก็พออยู่แล้วอันนี้คือกรณีเป็นกรณีที่เพชรพอทั้งโอเด้งพอทั้งตู้10พอทั้งคิดรอนะครับอันนี้คือมี 4,000 เพชรนะแต่ถ้ามีแบบ 3,000 ลงมา 2,500 ลงมาเงี้ยผมแนะนำว่าให้เอาคิดรอเป็นหลักหรือเปิดโอเด้งก็ได้แล้วก็เปิดคิดรอต่อเติมบัตรอีก1ใบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนตู้10 250เพชรกับโอเด้งเนี่ยมันก็ตีเป็น 1,150 เพชรประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะประมาณ 2,500 ของคิดรอนั่นเองส่วนถ้าไม่พอก็เติมอีกใบนึงอะไรเงี้ยก็ลองคำนวณดูแล้วกันเนาะเพราะว่าผมไม่รู้ว่า ID ของคุณมันขาดเท่าไหร่อะไรยังไงเลยต่อให้แบบเป็นกำหนดไม่ได้แต่คร่าวๆคือประมาณนี้แล้วก็ในประเด็นของตู้สปอยเนี่ยถ้าไม่อยากให้ทำแล้วสามารถพิมพ์ข้างล่างได้นะครับพิมพ์ในคอมเมนต์เลยอยากให้ทำอยู่หรือไม่อยากให้ทำผมจะดูที่คอมเมนต์ข้างล่างเป็นหลักถ้าอยากให้ทำอยู่เดี๋ยวทำให้แต่ถ้าไม่ทำผมไม่ทำก็ได้นะเพราะส่วนตัวผมแค่อยากเติมเพราะหวังดีแต่ถ้าไม่อยากได้ไม่เอาก็ได้นะครับผมไม่ได้ติดตรงนี้นะเพราะส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตรงนี้อยู่แล้วโอเคไหมโอเคไหมแต่หลักๆคืออยากบอกว่าไอ้ตู้สปอยมาก่อนเนี่ยคือมาแล้วอ่ะมันมาไม่มาในเรื่องของมันแต่ประเด็นคือถ้ามาแล้วคุณไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อนคุณจะเสียผลประโยชน์ผมมีแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับอันนี้หวังว่าน่าจะเคลียร์นะสำหรับตู้สปอยและส่วนมีคนถามย้ำอีกทีโอเด้งน่าจะมาวันพฤหัสคือมาวันที่รีอีเวนต์พรุ่งนี้หรือว่าวันที่ผมลงนี่แหละอีกวันนึงก็คือวันศุกร์ตู้10จะมาอันนี้คือตู้สปอยหลุดมาแล้วส่วนใหญ่จะมาสปอยหลุดสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าวันศุกร์ไม่เกินมาเต็มที่วันเสาร์ไม่ศุกร์ก็เสาร์มันเต็มที่แล้วยังไงมันก็ต้องมาตู้10คนถามว่ามากี่วัน3ครับออกวันจันทร์จบเท่านี้นะส่วนตู้สปอยอื่นๆตอนนี้ยังไม่มีข่าวถ้ามีเดี๋ยวก็ดูคอมเมนต์ก่อนละกันถ้าอยากให้ทำเดี๋ยวทำต่อแต่ถ้าไม่อยากก็บอกเลยนะครับก็ไม่ทำได้เนาะหวังว่าน่าจะเคลียร์กันนะครับ